ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดมาแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำสาคูไส้หมูนะคะนี่นะคะสาคูไส้หมูนะคะพี่น้องนะคะยายเอียดใช้หมู1กิโลนะคะนะคะมีอะไรบ้างนะคะสาคูไส้หมูมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือหัวไชเท้านะพี่น้องเนาะหัวไชเท้าสับละเอียดนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ถั่วนะคะถั่วนี่ก็ถั่วลิสงเราซื้อมาแล้วก็มาคั่วเองนะพี่น้องถึงหอมนะคะถั่วลิสงแล้วก็หมูบดนะพี่น้องเนาะละเอียดใช้ปนมันด้วยนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อความอร่อยนะคะแล้วก็จะปรุงด้วยเกลือนะคะปรุงด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลปิ๊บนะคะนี่ก็คือแป้งสาคูนะคะอันนี้คือแป้งสาคูที่ละเอียดจะทำเป็นสาคูไส้หมูนะคะมาดูนะดูมาชมกับยายนะคะวันนี้ยายเอียดจะพาทำสาคูไส้หมูเพื่อไปทำบุญกันนะคะเราจะเอาไปทำบุญกันเนาะนะคะขอบคุณค่ะเรามาดูต่อไปนะคะว่ายายเอียดจะเอาไปคนด้วยพี่น้องนะคะยายเอียดจะเอาไปขั่วเอาไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงให้อร่อยด้วยการใส่เกลือตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะถ้าอะไรที่มันไม่พอถ้ามันขาดนัวแล้วก็เติมเกลือหรือว่าผงปรุงรสลงไปนะคะถ้าขาดหวานเราก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะทำไปด้วยชิมไปด้วยเติมไปด้วยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมตอนที่ยายละเอียดคลุกเคล้านะคะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะยายจะพามาเฮ็ดใส่ขนมพี่น้องเฮ็ดใส่สักคู่ใส่หมูนะคะเราจะใส่อันนี้ก็คือหัวชิโป่งหัวชิเท้านะคะพี่น้องนะคะยายละเอียดจะใส่ลงไปก่อนนะคะกับหอมแดงแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะเดี๋ยวจะใส่ลงไปก่อนนะคะหัวไชเท้าหรือว่าหัวไชโป่งเฮาใส่2กิโลนะคะพี่น้องเพราะว่าละเอียดทำเยอะนะคะละเอียดใช้2กิโลนะคะหอมแดงนี่ก็หอมแดงกับกิโลครึ่งพี่น้องนะคะหัวไชเท้า2กิโลหอมแดงกิโลครึ่งแล้วก็ถั่วลิสงก็กิโลครึ่งเหมือนกันนะคะใส่ทุกอย่างผสมลงไปเลยนะคะทำเยอะทำแบบเข้มข้นนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะทำเยอะทำแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็จะคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพี่น้องนะคะต่อไปละเอียดก็จะมาใส่หมูนะคะหมูที่เราลวนไว้แล้วนะคะหมูบดที่เราลวนไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปนะคะหมูบดก็กิโลครึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็หาผ้าจับก่อนนะคะผ้าจับนะคะนี่นะคะเข้ากับล้วนสุกแง่พอสุกแง่แล้วพี่น้องเพราะว่าเข้าเสียวลงไปคลุกเคล้าอีกนะคะเดี๋ยวจะใช้หมูบดผสมมันหมูนะคะเพราะว่าจะทำให้สาคูไส้หมูเราหอมอร่อยกลมกล่อมนะคะแล้วก็จะออกมันๆนิดๆ นะคะไม่แห้งนะคะทำให้ไส้ขนมเราจะไม่แห้งนะคะพี่น้องนะคะละเอียดจะใส่ลงไปหมดเลยนะคะกิโลครึ่งนะคะทำเยอะนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าละเอียดจะทำไปทำบุญนะคะละเอียดจะทำไปทำบุญนะคะทำไปทำโรงทานกับทางวัดนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวจะปรุงให้ดูนะคะแล้วก็มาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันต่อไปเดี๋ยวก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะแต่น้ำตาลกิโลครึ่งเหมือนกันนะคะเพราะเราทำเยอะนะคะพี่น้องนะคะน้ำตาลกิโลครึ่งลงไปแล้วก็คลุกเคล้าซะก่อนนะคะคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่เกลือนะคะกิโลครึ่งนะพี่น้องเนาะเขากะเอานะคะกิโลหนึ่งกับครึ่งหนึ่งนะพี่น้องนะคะทุกอย่างมันเติมได้นะคะถ้าไม่นัวก็เติมเกลือแล้วหรือว่าผงปรุงรสนะคะที่เด็ดไม่ใส่ชูรสนะคะชูรสเราไม่ใช้นะคะที่เด็ดจะไม่ใช้ชูรสนะคะต่อไปก็จะมาใส่ผงปรุงรสนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องนะคะ
กะเอานะคะพี่น้องเอาพอรสชาติหอมๆนะคะแล้วก็เราจะใส่เกลือด้วยเนาะนะคะใส่เกลือนะคะเกลือก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปก่อนนะคะเอาที่เติมลงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องนะคะก็จะมาใส่น้ำตาลปี๊บด้วยนะคะน้ำตาลปี๊บลงไปประมาณครึ่งกิโลนะคะพี่น้องนะคะปรุงนี่1กิโลนะคะละเอียดใส่ครึ่งนึงนะคะนะคะละเอียดจะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะตอนที่ละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเหนียวนะคะพี่น้องให้เขาเหนียวเข้มข้นนะคะแล้วก็จะมาปั้นเป็นลูกเป็นลูกนะคะเป็นไส้เขานะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะนี่นะคะพี่น้องเริ่มจะเหนียวแล้วนะคะเริ่มจะเหนียวแล้วละเอียดใกล้จะยกลงแล้วนะคะเราจะเอาไปปั้นกันเนาะเราจะเอาไปปั้นให้เป็นไส้ขนมเข้าไว้นะคะเดี๋ยวให้เขาเย็นก่อนเนาะพี่น้องเนาะเริ่มจะได้แล้วนะคะเริ่มจะเหนียวแล้วนะคะละเอียดก็จะเอาไปตักใส่ถาแล้วก็เปิดพัดลมใส่นะคะให้เขาเย็นเร็วๆนะคะเราก็จะเอามาปั้นเนาะปั้นเป็นไส้ขนมใส่ตลับไว้นะคะเราจะทำก็เราจะทำพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราก็เตรียมของคือทำไส้ไว้ก่อนนะคะนี่นะคะเหนียวแล้วนะคะเริ่มเหนียวแล้วค่ะนะคะนะคะถ้าเขาเย็นลงจะมาปั้นเนาะปั้นเส้นตลับนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่จะเอียดปั้นเสร็จนะคะตอนนี้ก็คือเขาเริ่มเหนียวแล้วนะคะเขาเริ่มเหนียวนะคะนี่นะคะนี่นะคะจะเอียดก็จะทำหนึ่งถุงหนึ่งถุงครึ่งกิโลนะคะพี่น้องถุงละครึ่งกิโลนะคะจะเอียดจะทำสามถุงเท่ากับกิโลครึ่งเนาะนะคะถุงละ500กรัมนะคะจะเอียดจะทำสามสีนะคะพี่น้องอัญชันเตยแล้วก็แป้งสาคูเนาะพี่น้องนะคะมาชมกันนะคะค่ะนี่นะคะไส้ซากูไส้หมูละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะปั้นแล้วเป็นเม็ดแล้วนะคะปั้นเป็นเม็ดเป็นก้อนพอดีคำแล้วนะคะต่อไปละเอียดก็จะมาปั้นใส่แป้งนะพี่น้องเนาะละเอียดก็จะมาปั้นใส่แป้งสาคูนะคะนี่คือแป้งสาคูนะคะละเอียดก็จะแช่ก่อนนะคะละเอียดก็จะแช่น้ำอัญชันนะคะให้เขาอิ่มตัวก่อนนะคะให้เขาอิ่มน้ำเนาะนี่ก็คือถุงครึ่งกิโลนะคะละเอียดจะทำสามถุงนะคะพี่น้องนะคะทำสามถุงนะคะเราทำเยอะนะคะเที่ยวนี้นะคะเพราะว่าเราจะเอาไปทำบุญกันนะคะเราจะทำไปทำบุญที่วัดกันนะคะมาดูนะคะมาดูตอนที่ละเอียดแช่นะคะเราจะแช่ให้เขาอิ่มน้ำก่อนแล้วก็เวลาเขาอิ่มน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะให้เขาทำให้เขาเป็นผงนะคะพี่น้องข้นขึ้นมานะคะข้นขึ้นมาให้เขาเป็นผงแล้วก็เราจะเทน้ำร้อนลงไปลวกนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะพี่น้องเนาะปั้นให้เขาเป็นก้อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาชมไปกับยายนะคะนี่นะคะสาคูไส้หมูสูตรยายลำเพยนะคะสูตรยายลำเพยหรือว่าคุณแม่ลำเพยแม่ของละเอียดเองนะคะทำเสร็จแล้วนะคะสวยงามอร่อยมากมายนะคะทำกับมือสูตรดั้งเดิมของเรานะคะมาชมกันค่ะนะคะค่ะนี่นะคะเด็กก็จะพามาหมักนะคะมาหมักแป้งสาคูให้เขาอิ่มน้ำนะคะนี่นะคะนี่ก็คือ3กระมังนะคะอย่างละครึ่งกิโลนะคะอย่างละครึ่งกิโลนะคะ3กระมังเล็กนะคะตัวนี้ละเอียดจะมาหมักน้ำอัญชันนะคะพี่น้องนะคะจะมีอัญชันกับใบไม่ใช่ใบเตยอัญชันกับน้ำแป้งสาคูนะคะอันนี้ก็คือน้ำอัญชันนะคะพี่น้องนะคะน้ำอัญชันที่เราต้มเองนะคะก็จะหมักลงไปนะคะ
หมักลงไปในแป้งสาคูนะคะให้เขาอิ่มตัวนะคะพี่น้องนะคะน้ำตัวนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะนะคะอย่าใส่น้ำเยอะนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะใส่พอให้เขาอิ่มตัวแค่นั้นนะคะเขาอิ่มตัวแค่นั้นนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่น้ำร้อนอยู่นะคะเขาอิ่มตัวเรียบร้อยเราก็จะมาใส่แล้วก็จะมาลวกด้วยน้ำร้อนนะพี่น้องเนาะนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะให้มีน้ำนิดหน่อยนะคะพอท่วมนะคะพอให้เขาอิ่มตัวนะคะแล้วก็จะมาหมักไว้นะพี่น้องเนาะนี่นะคะแล้วก็จะคนนะคะมือสะอาดแล้วนะคะละเอียดทำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างก็คนให้เข้ากันแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้น้ำร้อนลวกนะคะใช้น้ำร้อนลวกเพื่อให้เขาเป็นปั้นเป็นก้อนได้นะคะเดี๋ยวมาชมกับยายเอียดนะคะจะทำเหมือนกันเลยนะคะจะทำเหมือนกันทั้ง3กะละมังนะคะกะละมังละครึ่งกิโลนะคะพี่น้องนะคะยายเอียดก็จะหมักไว้แบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวมาชมกันอีก1ขั้นตอนนะคะนี่นะคะพี่น้องน้ำร้อนยายเอียดก็ร้อนแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องเขากระชงเกินมากสินะคะเราก็จะชงแบบนี้นะคะชงให้เขาหลังจากที่เราแช่เขาอิ่มน้ำแล้วนะคะเราก็จะชงแบบนี้นะคะชงให้เขาเป็นเม็ดไม่ต้องกอดกันนะคะอย่าให้เขาเกาะกันหรือว่ากอดกันนะคะต่อไปนี่ก็จะมาใส่น้ำร้อนนะคะเพื่อจะลวกให้เขาเป็นก้อนนะคะเราก็จะมาปั้นเขาเป็นก้อนนะพี่น้องเนาะนะคะมาชมกันละเอียดนะคะนี่นะคะน้ำร้อนแล้วนะคะเย่ก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะก็จะลวกแป้งเนาะพี่น้องเนาะจะได้เขาจะได้เวลาเราปั้นเขาจะเป็นก้อนนะคะพี่น้องนะคะนะคะเราก็จะมาปั้นแบบนี้นะคะปั้นให้เขาเป็นก้อนเกาะกันก่อนนะคะเราเพิ่งจะเอาไปปั้นเป็นแป้งขนมนะคะนะคะเท่ากับสิมาขั้นตรงสิพี่น้องนี่นะคะเราก็จะมาคนที่เขาเข้ากันแบบนี้นะคะทำให้เขาเป็นก้อนแบบนี้นะคะพี่น้องนี่คือจะได้แป้งสาคูแล้วนะคะพร้อมที่จะปั้นแล้วนะคะทั้ง3กะละมังเลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะกอดกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นใส่ไส้เนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะเอาน้ำร้อนมาใส่นะคะเราจะเอาน้ำร้อนมาใส่นะคะเพื่อจะลวกเขานะคะก็จะปั้นเขาเป็นก้อนนะคะเนี่ยไปน้ำนี่นะคะกดลงไปเลยนะคะกดลงไปแรงๆให้เขากอดกันเป็นก้อนนะคะแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะละเอียดทำ3ถุงนะคะวันนี้นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ยายเอียดจะปั้นเม็ดสาคูนะคะปั้นใส่ไส้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะใส่เบิ่งนะคะแล้วก็นึ่งนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะได้แป้งสาคูแบบนี้นะคะนี่พี่น้องนะคะพร้อมที่จะทำสาคูไส้หมูแล้วค่ะนะคะทั้ง3อันเลยนะคะนี่ก็จะมาปั้นเป็นก้อนแบบนี้ทั้ง3อันนะคะใช้น้ำร้อนลวกนะคะ3ถุงเลยนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายเอียดปั้นแป้งสาคูใส่ไส้นะคะนี่นะคะยายเอียดก็จะพามาปั้นสาคูไส้หมูนะคะนี่นะคะนี่ก็ปั้นไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งนะคะปั้นไปแล้วนะคะปั้นไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะตอนต่อไปเย่ก็จะมาปั้นให้ดูอีกนะคะว่าทำยังไงนะคะนี่ก็คือไส้ขนมของยาวของเราของเรานะคะแซ่บเม็ดใหญ่ไส้เยอะนะคะพี่น้องนะคะกดใช้หัวไม่มือเรากดลงไปนะคะก็ใช้2มือหมุนนะคะนี่นะคะเป็นก้อนแล้วนะคะนี่แหละนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแป้ง3ถุงนะคะนี่นะคะเม็ดใหญ่ไส้เยอะนะคะ
่ยายเอียดขายทําขายเป็นประจํานะคะทําขายเป็นประจําก็คือสูตรนี้แหละนะคะสูตรแม่ลําเพยนะคะแม่ลําเพยก็คือแม่ของยายเอียดนี่เองนะคะนี่นะคะพี่น้องเม็ดใหญ่ไส้เยอะนะคะเดี๋ยวก็จะทําให้หมดทั้ง3ถุงเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราทําเสร็จแล้วทั้ง3ถุงนะคะแบบนี้นะคะก็จะใส่ลงไปในแป้งของเรานะคะแล้วก็จะปิดปากเนาะปิดปากแล้วก็หมุน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 นะคะเอาลงในซึ่งนึ่งของเรานะคะเนี่ยค่ะเหยียดก็เตรียมไฟไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมานึ่งกันนะคะนึ่งแค่15นาทีก็พอนะคะพี่น้องนะคะตามมาชมค่ะนี่นะคะนะคะตอนนี้ยายเหยียดก็ปั้นไปแล้วนะคะซึ่งนึงนะคะแล้วก็จะเอามาใส่เนาะเอามาใส่ซึ่งหนึ่งนะคะซึ่งหนึ่งของเรานะคะมาดูนะคะแล้วก็ยายก็จะนึ่งไปเรื่อยๆนะคะนึ่งไปจนนึ่ง15นาทีนะคะพี่น้องนะคะ15นาทีนะคะแล้วก็จะนึ่งไปแบบนี้แหละนะคะให้ครบทั้ง3ถุงเลยนะคะค่ะนี่นะคะซึ่งที่เราจะทําการนึ่งนะคะนะคะซึ่งที่เราจะทําการนึ่งนะคะเราต้องทาน้ํามันด้วยนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะซึ่งนี้เป็นซึ่งใหญ่นะคะละเอียดไซส์ซึ่งใหญ่เนาะอย่าลืมเอาใบตองลงก่อนนะคะรองด้วยใบตองนะคะรองด้วยใบตองแล้วก็ฉีกให้เป็นแฉกๆนะคะเพื่อเขาจะได้ระบายความร้อนขึ้นมานะคะไอความร้อนจะได้ขึ้นมาทําให้แป้งเราสุกนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันนะคะทาด้วยน้ำมันนะคะนะคะทาด้วยน้ำมันนะคะถึงจะไม่ติดใบตองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดทำขนมทั้งวันนะคะนี่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแพ็คกล่องแบบนี้นะคะเพื่อจะเอาไปทําบุญที่วัดนะคะเนาะเอาไปทําโรงทานกันนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือสาคูไส้หมูใบเตยพี่น้องนะคะนี่ก็คืออันชันอันนี้ก็คือเนื้อแป้งสาคูนะคะนี่ก็ผัก3อย่างนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาปิดแพ็คกล่องแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะปิดกล่องแบบนี้นะคะเพื่อจะเอาไปทําบุญเนาะเอาไปทําโรงทานร่วมกับทางวัดนะคะค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะไปวัดเราก็แจกเลยนะคะแล้วก็ส่งให้คนละกล่องละกล่องเลยนะคะเป็นอาหารว่างนะคะเป็นอาหารว่างนะคะแบบนี้นะคะทำมาแพ็คกล่องแบบนี้นะคะเพื่อเอาไปทําบุญนะคะแล้วก็ติดตะปุ่นให้หนาแน่นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วนะคะโอ้โหหน้าตาดีน่าอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นอาหารว่างนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะเอาไปร่วมทําบุญกับทางวัดนะคะเนาะนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามได้หรือกดกระดิ่งติ้งแตะกระติ้งติ้งนี่ได้พี่น้องเด้อนะคะนี่นะคะสาคูไส้หมูสูตรยายลำเพยนะคะนะคะสูตรโบราณสูตรยายลำเพยนะคะคุณยายลำเพยไม่ใช่คุณยายลำเพยก็คือคุณแม่ของยายเอียดนี่แหละนะคะเป็นคุณครูสอนทําขนมทุกอย่างให้ยายเอียดนะคะและก็อาหารด้วยนะคะ
นี่นะคะก็คือวิชาความรู้ที่ได้มาจากคุณแม่ของเรานะคะนี่นะคะขอบคุณน้องๆ นะคะเดี๋ยวมาทำมาดูตอนที่ยายเหยียดทำเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะThank you.